บว่ามีอาการผูกด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีวัสดุก่อร้าวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอก็เลยทำการแก้ไขนะคะเดี๋ยวเราจะทำการกรอออกกันนะคะอันนี้นะคะภายหลังจากที่เราได้ทำการกรอแล้วนะคะก็ขอทำดูด้วยนะคะตอนนี้จะเห็นว่าเป็นโพรงลึกมากเลยนะคะแล้วก็มีวัสดุที่ใต้เหงือกนะคะที่ผุมานานนะคะก็หมอกำลังสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันก็อันนี้นะคะเป็นภายหลังจากที่เราอุดฟันแล้วนะคะคนจะเห็นนะคะก็จะเป็นสีเหมือนฟันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวหมอจะทำการกรอแต่งนะคะบริเวณที่เราได้อุดฟันกันไปแล้วนะคะภายหลังจากที่เราได้ทำการติดไปแล้วนะคะคุณที่ต้นหน้าเลยอันนี้นะคะทุกคนจะเห็นนะคะก็จะเป็นสีเหมือนฟันนะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือว่ามันสีเหมือนฟันนะคะมีความสวยงามแล้วก็ทำให้ถ้าเกิดว่ามีอาการฟันผุเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะ